ใครที่อยากจะทำคลิปวิดีโอ AI โดยเป็นการ์ตูนแอนิเมชันครับทำแบบนี้ครับมีทั้งการ์ตูนแอนิเมชันที่เป็นรายภาพแบบนี้และแอนิเมชันที่เป็น 3D แอนิเมชันครับหรือไม่ว่าจะเป็นคอมมิกไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์พังหรือแนวภาพกราฟิกที่เป็นแบบรูปแบบคายครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทำคลิปวิดีโอที่เป็นแอนิเมชันแบบนี้ครับที่จะนำพาเพื่อนๆเนี่ยไปทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกครับเราจะไปหาไอเดียจากไหนพร้อมจากไหนแล้วองค์ประกอบทุกอย่างครับรูปภาพจากไหนหรือคอนเทนต์ต่างๆจากไหนครับนำมาฝากให้กับเพื่อนๆวันนี้เพื่อที่จะให้เพื่อนๆครับนำผลงานของเพื่อนเนี่ยออกลงสู่โลกโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ชอบนิทานแอนิเมชันทำแนวช่องการ์ตูนเด็กนะครับหรือนิยายก็ได้เหมือนกันทั้งหมดครับในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปกับ Benten AI ครับเอาละครับเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับเริ่มแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาสู่เว็บไซต์ของ Pickword ซึ่ง Pickword เนี่ยจะเป็นคีย์หลักหรือเว็บไซต์หลักที่เกี่ยวกับการทำวิดีโอ AI โดยใช้แอนิเมชันนั่นเองครับโดยเรานะครับเราก็สามารถดูตัวอย่างได้นะครับมันก็จะมีประเภทให้กับเราสร้างนะครับถ้าเป็นแอนิเมชันอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นอนิเมะนะครับภาพอนิเมะเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมหรือถ้าเราอยากจะทำแบบ 3D แอนิเมชันนะครับหรือจะเป็นสไตล์แบบคอมมิกก็ได้หรือไซเบอร์พังนะครับหรือแบบคายแล้วแต่เราเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแนวตั้งนะครับเอาไว้ลง TikTok บ้างเอาไว้ลงเดียวบ้างนะครับผมนี่นะหรือไว้ลงช็อต YouTube ก็ได้นะครับใครที่อยากจะทำแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปทำเลยเริ่มแรกกันเลยแล้วกันครับเราเข้ามาที่ Create ครับเรามาทดสอบฟังก์ชันกันก่อนที่เราจะไปหาไอเดียนะครับเอาล่ะทีนี้เราจะไปหาไอเดียกันครับวิธีการหาไอเดียผมแนะนำเป็น AI ของQven นะครับผมมันอ่านเป็นภาษาจีนนะแต่ว่าผมไม่อ่านแล้วกันมันอ่านยากนะครับผมขอเป็นแบบ Qven ง่ายๆครับผมสื่อสารกันง่ายๆเนาะใครที่แบบซีเรียสเรื่องภาษาก็ผ่านไปก็ได้นะหัวข้อนี้นะครับไม่ต้องสนใจนะผมขี้เกียจออกเป็นเสียงจีนน่ะมันออกยากนะครับของ Qven นะเอาล่ะอันนี้เป็นของ Alibaba นะครับที่ผลิตขึ้นมาอ่ะมันฉลาดมากนะให้เรากด New Chat ครับแล้วเราเนี่ยพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยก็คือเขาเข้าใจภาษาไทยให้กับเราเลยครับอยากทำการ์ตูนแอนิเมชั่น 3Dชื่อเรื่องเราก็จินตนาการเองเลยครับว่าเราอยากจะได้แบบไหนเด็กผู้ชายกับหุ่นยนต์อย่างนี้ก็ได้นะครับตัวเล็กแบบนี้ก็ได้ครับจินตนาการเราเลยเราอยากจะได้แบบไหนนะครับผมเอาแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับเราก็บอกโครงสร้างจำนวนวินาทีนะครับผมเราก็เวลา30วินาทีนะแบบนี้ก็ได้ครับเราได้โครงเรื่องทุกอย่างครบหมดเขาก็จะทำการคำนวณ นะครับนี่ออกมาเป็นก็จะเป็นเรื่องย่อนะเพื่อนตัวน้อยแห่งอนาคตมาแล้วครับเปิดฉากนะเขาก็บอกเปิดฉากด้วยนะครับผมนี่ก็จะมีเปิดฉากฉากที่2นะครับฉากที่3นะครับผมเห็นไหมเขาก็จะเป็นฉากให้กับเราเลยเราเนี่ยขอเข้าไปนะครับอย่าลืมว่าเราขอเข้าไปแค่30วินะเขาก็จะทำให้ประมาณ30วิแค่นี้เราก็ได้นะครับอยากจะได้รูปภาพฟรีนะครับเราก็เข้าไปที่ Raphael AI ครับนี่เห็นไหมแบบนี้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะเพื่อนๆก็สามารถนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับเอาหัวข้อเนี่ยจากคิวเวนเนี่ยที่เจนออกมาให้กับเรานะครับเราก็สามารถนะครับเอาฉากเปิดแบบนี้ครับนี่มาใส่ได้เลยเป็นภาษาไทยเพราะว่าคือ Raphael AI เนี่ยเขาเข้าใจภาษาไทยแบบชัดเจนมากนะครับนี่เราก็เลือกนะครับสไตล์แบบแนวกลางนะตรงนี้ผมก็จะพิมพ์แบบนี้เข้าไปเลยครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยทำการเจนออกมาให้กับเราเลยครับเราก็จะได้สารตั้งต้นนะสารตั้งต้นในคลิปแรกในฉากแรกของเราครับมาแล้วสวยนะทุกคนสวยนะโรบอทน้อยนะครับนี่แล้วก็มีเด็กผู้ชายนะครับนี่เด็กผู้ชายแล้วก็มีโรบอทด้วยอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยผมชอบตรงนี้นะครับผมขอโหลดฉากนี้ละกันนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้ด้วยนะโรบอทด้วยโรบอทก็สวยนะครับรูปสารตั้งต้นเราก็ยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปเลยแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับอยากจะได้แบบไหนโครงสร้างสีแสงสีเสียงแบบไหนนะครับเลือกแบบเลยก็คือเลือกฟรีเรื่องภาคเนี่ยเราอย่าเพิ่งภาคก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปภาคที่หลังก็ได้เราภาคตอนที่มันจบนะครับคาแรคเตอร์เนี่ยเราอยากจะได้หน้าเราหรือเปล่านะครับอยากจะได้หน้าเราหรือเปล่าเราก็ใส่คาแรคเตอร์เข้าไปผมไม่อยากได้นะผมจะเอาแบบเทคเลยนะครับรูปภาพนะครับที่ได้มาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ไปวางโครงเรื่องแรกนะครับนี่ไหมโครงเรื่องแรกจากนั้นครับให้เราไปที่ Google Translate ครับแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษครับเพราะว่าในส่วนของ Pickword เนี่ยเขาไม่ได้ค่อยเก่งในเรื่องภาษาไทยเท่าไหร่เพราะว่าผมเทสแล้วนะครับผมแต่ในส่วนของรูปภาพเราอยากได้แบบ 3D ใช่ไหม
อ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมเราพิมพ์ฉากแรกเข้าไปก่อนนะครับเราก็ขีดเลยนะครับก็อย่าลืมเลือก8วิแล้วเราก็ขีดเข้ามานะครับข้อดีนะของเว็บพิกเวิร์ดนะครับมันใช้ระยะเวลาในการเจนเนี่ยโคตรไวเลยครับไม่ช้าเลยนะทุกคนแบบไวมากเห็นไหมดูนะเราจะได้คลิปแรกแล้วนะครับผม55วิแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับวิธีการทำต่อจะเป็นยังไงอันนี้คือหัวข้อสำคัญอันนี้เป็นทริคเลยนะครับผมว่าเราเนี่ยจะทำคลิปยาวเนี่ยมันทำยังไงเพราะว่าคลิปแรกเราได้8วิใช่ไหมมาแล้วนานแล้วนะครับผมนี่จะเป็นโรบอทนะอันนี้คือฉากแรกนะทุกคนโอเคเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าคลิปเราเนี่ยมันไม่ได้มีความชัดนะเห็นไหมอันนี้ก็คือการใช้ฟรีถ้าเราอยากจะชัดจริงๆอ่ะเราต้องไปเช่าแบบรายเดือนครับอย่างที่บอก10ดอลลาร์นะครับต่อเดือนนะอันนี้แบบเบสิกนะครับต่อมาครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมนี่เห็นไหมเราได้คลิปแรกเปิดนะครับคลิปต่อไปที่เราต้องการครับเราต้องการอะไรให้เรานะครับเอาเมาส์นะมาจิ้มตรงนี้ครับเห็นไหมเห็นคำว่า extend ไหมครับextend เนี่ยคือทำต่อนะครับทำเนื้อหาต่อเอาง่ายๆเลยนะครับเราก็คลิกตรงนี้แล้วหรือเราอยากจะใส่เสียงก็ได้ผมแนะนำให้เราไปใส่เสียงตอนสุดท้ายตอนจบนะครับอ่ะเราก็ทำการตรงนี้ครับกดทิก extend นะครับผมจากนั้นครับเราจะทำเนื้อเรื่องต่อเห็นไหมครับมันจะต่อเลยนะอ่ะทีนี้เราก็ใส่เหมือนเดิมครับเข้าไปเนื้อหา2นะครับนี่ก็คือฉากที่2นะปั๊บเอาไปแปลครับ Google Translate มาครับผมปั๊บวางครับจากนั้นก็ create เข้ามาครับมันจะต่อเลยนะวินาทีมันจะต่อเลยเราคลิปแรกเรา8วิใช่ไหมอันนี้เราลืมเปลี่ยนนะเราใส่5วิอ่ะไม่เป็นไรครับคลิป2จะเป็น5วิมันก็จะกลายเป็น13วินะเราลองดูนะครับพอมันเจน10มันจะกลายเป็น13วิมันจะต่อฉากกันไปเลยนะครับเห็นไหมหรือเราอยากจะเอาไปตัดแต่งนะครับในข้างนอกก็ได้โปรแกรมตัดต่อนะครับอยากจะใส่เอฟเฟคต่างๆเข้าไปเราก็เอาทีละคลิปก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยเอาแต่ละฉากแต่ละคลิปก็ได้แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเนียนนะครับเพราะว่ามันจะต่อกันให้กับเราเลยเป็นเนื้อเรื่อง1เนื้อเรื่องของคลิปนั้นเลยมันจะง่ายนะครับถ้าแบบนี้เห็นไหมเราเห็นวินาทีไหมครับมันจะกลายเป็น13วินาทีเลยนะคลิปมันจะยาวเลยครับแล้วก็มันจะมีฉากที่2เนี่ยต่อเลยครับนี่ฉากที่2มันจะต่อแบบนี้เลยเห็นไหมมีคำพูดด้วยครับนี่โอเคไหมจากนั้นครับเราก็ไปทำฉากที่3ต่อโดยเราครับกดเข้าไปแล้วก็เอาฉาก3มาครับปึ๊บนี่เราอยากจะแต่งก็ได้นะทุกคนเราไม่จำเป็นต้องไปเอาตามนี้ก็ได้นะเราอยากจะแต่งเอาก็ได้นะครับผมหรือบางคนที่เกลียดชิดก็แล้วแต่ครับผมเห็นไหมเราจะต่อเลยครับฉาก3เดี๋ยวผมจะบอกทริคนะต่อไปถ้าเราหมดเครดิตเราจะทำยังไงต่อเพื่อให้ได้ฉากต่อไปได้ครับแล้วก็เนื้อหาเดิมแล้วเป็นรูปแบบเดิมนะครับตัวเดิมตัวละครเดิมที่เป็นฉากต่อไปเนี่ยเราจะทำอย่างไรถ้าเราหมดเครดิตครับนี่เป็นทริคนะโอเคนะครับผมเรารอครับฉาก3ให้เสร็จก่อนนะครับฉาก3เราก็5วิเหมือนเดิมนะ5บวก13เนี่ยก็จะกลายเป็น18วินะครับผมเห็นไหมอันนี้ก็คือผมไม่ได้ปรับเป็น8วินะอันนี้ผมอยากจะให้มันรวดเร็วนะครับอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยดูองค์ประกอบก่อนว่ามันทำยังไงนะครับเพื่อนๆค่อยไปอะแดปต์กันเองนะมาแล้วครับฉาก3ครับเดี๋ยวเราไปดูนี่คือฉากที่1นะครับผมปึ๊บฉาก2ครับต่อเลยนะฉาก2นี่แล้วฉากที่3ครับอึ๊บเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นประมาณ18วินาทีเห็นไหมครับมาทีนี้เราไปทำฉาก4ครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะเรากด extend ก่อนนะครับฉาก4ของเราเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าเราหมดเครดิตฟรีนะครับที่เขาให้เนี่ยต่อวันก็คือ60เครดิตนะครับทุกคนโอเคนะเราเนี่ยจะทำต่อไปไม่ได้ทีนี้การทำต่อไปของเราเนี่ยเราอยากจะทำต่อเนื้อหาต่อรูปเดิมนะครับองค์ประกอบเดิมนะครับเพื่อให้ได้รูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมนะก็วิธีการทำนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการล็อกเอาท์ออกตรงนี้เลยครับแต่เราอย่าลืมกด extend ก่อนนะแล้วเราล็อกเอาท์ออกครับปุ๊บและจากนั้นครับให้เราเนี่ยใส่อีเมลใหม่อันนี้ก็คือสายฟรีนะโอเคทีนี้เห็นไหมครับเราล็อกอินเข้ามา ID ใหม่เรียบร้อยเครดิตเรามีอยู่60เราทำได้อีก2คลิปนะเราก็ใส่ฉากต่อไปครับก็คือฉากที่4อย่างเช่นบางคนน่ะได้ฉากประมาณ5ฉาก6ฉากไงต้องใช้หลายเมลนะครับอันนี้คือสายฟรีนะแต่ถ้าสายเติมเนี่ยทำ ID เดียวก็จบเลยนะครับอันนี้ผมหาทางออกให้กับสายฟรีเฉยๆนะครับอยากจะลองไงเราก็เจนต่อไปเลยครับนี่นะถ้าใครนะครับอยากจะทำเอาลงโซเชียลเพื่อเป็นอาชีพนะครับบางคนอยากจะเล่นสายนั้นสายนี้แล้วก็ไปทำรายได้แนะนำให้เช่าแบบรายเดือนนะครับ
อย่าใช้แบบฟรีนะเดี๋ยวจะโดนแบนออกมานะครับเดี๋ยวโดน YouTube รายงานนะเพราะว่ามันอาจจะมีรายนงรายน้ำนะครับผมแนะนำว่าให้เรานะครับใช้แบบเติมเงินนะครับผมเพื่อที่จะหลบหลีกเรื่องพวกนี้นะครับสายฟรีก็ไม่ควรเอาไปลงนะเพราะว่าเดี๋ยวผิดกฎนะครับของ YouTube กับ Facebook หรือ TikTok นะครับอันนี้ก็คือคลิปจบของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหม4คลิปครับผมทั้งหมดเนี่ยที่ผมทำอยู่ที่ประมาณ22วินาทีนะครับผมนี่นะ4คลิปนะครับเห็นไหมต่อเนื่องกันเลยนะครับนี่ก็ได้คลิปแอนิเมชันมาแล้วครับก็แนะนำนะครับถ้าใครอยากจะทำสร้างรายได้จริงๆก็คือไปเช่าแบบรายเดือนครับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างรายได้ได้ครับนี่ง่ายมากๆครับผมไอเดียก็ง่ายนะครับผมทำคลิปวิดีโอแบบรวมก็ง่ายครับผมเห็นไหมจบในเรื่องเดียวเราก็สามารถได้นิทานสั้นนะครับนิทานแอนิเมชันไปลงแพลตฟอร์มของเราเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะเราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับถ้าเสร็จหรือเรานะครับอยากจะลิปซิงก่อนอยากจะพากย์เสียงก่อนก็ได้ครับผมแล้วค่อยดาวน์โหลดแล้วก็ได้คลิปมานั่นเองครับใครชอบหรือไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ